เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย162นะคะมาอ่านโจทย์ข้อ162บอกว่าจากรูปเนี่ยกำหนดให้แรง120นิวตันนะคะกระทำต่อละล้อยางรถยนต์เนี่ยมวล20กิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางเขากำหนดมาให้ว่าเป็น1เมตรเนาะแล้วเขาก็บอกว่าแรงเนี่ยกระทำอยู่ในแนวราบนะคะแรงอยู่ในแนวราบแล้วก็ผ่านจุดศูนย์กลางของล้อเขาบอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่ขวางล้ออยู่เนี่ยมีความสูงคือ10เซนติเมตรเนาะแล้วเขาก็ไม่คิดแรงเสียดทานใดๆนะคะเขาถามว่าข้อใดต่อไปเนี่ยถูกต้องเนาะดูชอยนะกอไก่บอกว่าล้อเนี่ยจะกิ้งข้ามกล่องได้พอดีนะคะชอยข้อ2บอกว่าอะไรชอยข้อ2บอกว่าล้อจะกิ้งข้ามกล่องไปได้สบายเนื่องจากแรงที่ออกมีค่ามากกว่าแรงที่น้อยที่สุดที่จะทำให้ล้อเนี่ยข้ามผ่านไปได้เนาะมีความแตกต่างระหว่างข้อแรกกับข้อ2เนาะข้อแรกเนี่ยบอกว่ากิ้งได้พอดีเนาะแต่ข้อ2บอกว่ากิ้งได้สบายนะคะก็แสดงว่าแบบแรงที่ออกเนี่ยมันเยอะมากๆเนาะทีนี้มาดูชอยข้อที่3นะข้อที่3บอกว่าล้อไม่สามารถกิ้งข้ามกล่องได้เพราะว่าแรงที่ออกเนี่ยไม่พอทีนี้มาดูข้อที่4นะคะชอยข้อที่4บอกว่าล้อจะกิ้งข้ามกล่องไม่ได้เนื่องจากแรงที่ออกเนี่ยน้อยกว่าน้ำหนักของกล่องข้อนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับโจทย์ที่จะต้องคำนวณพอคำนวณเสร็จปุ๊บก็ต้องมาวิเคราะห์ในชอยนะคะมาดูรูปนิดนึงนะในรูปก็จะมีล้อใช่ไหมมีล้อนะแล้วก็จะมีกล่องนะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงกล่องเนี่ยก็จะสูงจากพื้นคือ10ใช่ไหมคะแสดงว่าระยะ h ตรงนี้คือ10เนาะ10เซนติเมตรแล้วเขากำหนดให้อะไรอีกเขากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเป็น1เมตรเนาะเราจะได้ว่าระยะรัศมีคืออะไรคะ50เซนติเมตรถูกไหมก็คือ 0.5 เมตรนี่แหละแต่ว่าพี่สังเกตว่าตรงนี้เขาให้เป็นหน่วยเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะให้เป็นหน่วยเซนติเมตรด้วยเนาะก็จะเป็น50เซนติเมตรนะมีระยะอะไรอีกไหมที่เขากำหนดให้ไม่มีแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาใส่แรงนะคะแรงเขาบอกว่ากระทำกับจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็น120ผ่านจุดศูนย์กลางเนาะจะต้องมีแรงอะไรอีกก็จะต้องมีแรง mg ของกล่องนะคะแรง mg ของกล่องเนี่ยเขาบอกว่ากล่องเนี่ยล้ออ่ะมวล mg ของล้อเนาะล้อเนี่ยหนัก20กิโลกรัมแสดงว่าแรงที่ถ่วงลงมาก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ200นิวตันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่แรงครบหมดแล้วนะคะพี่ก็จะเลือกเนื่องจากมันเป็นเรื่องสมดุลถูกไหมพี่ก็จะเลือกจุดโมเมนต์จุดเทคโมเมนต์เนาะเรื่องสมดุลมันก็คืออะไรคะสมการซิกมาโมเมนต์เป็น0เนาะกับสมการอะไรสมการซิกมา F เป็น0นะคะพี่จะเริ่มจากสมการซิกมาโมเมนต์เป็น0เนาะก็คืออะไรซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามนะคะโอเคทีนี้น้องๆสังเกตนิดนึงถ้าสมมุติว่ากล่องเนี่ยกลิ้งได้พอดีนะคะตรงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์นะถ้ากล่องกลิ้งได้พอดีกลิ้งพอดีมันหมายถึงว่าอะไรคะตัวกล่องเนี่ยจากตอนแรกที่มันติดพื้นมันก็จะไม่ติดพื้นถูกไหมเพราะว่ามันจะกลิ้งก็คือต้องกลิ้งขึ้นไปบนกล่องเนาะแสดงว่าตัวกล่องเนี่ยจะไม่ติดพื้นตัวล้อเนี่ยจะไม่ติดพื้นถ้าตรงนี้พี่เขียนเป็นกล่องแล้วจริงๆมันก็คือล้อนะคะถ้าล้อเนี่ยกลิ้งได้พอดีก็คืออะไรคะพื้นล้อจะไม่ติดพื้นก็คือตรงนี้จะลอยขึ้นการที่ล้อเนี่ยไม่ติดพื้นแสดงว่าแรงเอ็นที่ล้อจะเป็นเท่าไหร่แรงเอ็นที่ล้อก็จะเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นแรงเอ็นที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยปกติพี่จะใส่แรงเอ็นใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ว่าแรงเอ็นเป็น0เนาะเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ้งนะกลิ้งได้พอดีเนี่ยก็คือแรงเอ็นเป็น0นะโอเคคำว่ากลิ้งพอดีเนี่ยก็ยังสื่อถึงคำว่าอะไรสมดุลด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าแรง m ตรงนี้จะเป็น0นะแต่ถามว่าถ้ากลิ้งพอดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แรง120นิวตันใช่ไหมพี่ก็จะกำหนดให้มันเป็นแรง p ไปก่อนเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าแรงที่ทำให้กลิ้งพอดีเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ120เนี่ยอาจจะไม่กลิ้งก็ได้เนาะดูตามชอยเนาะ
โจทย์ข้อนี้เขาให้เราวิเคราะห์ว่ามันจะกิ้งหรือมันไม่กิ้งเราก็ต้องพี่จะกำหนดว่าให้มันกลิ้งพอดีการที่กำหนดให้กลิ้งพอดีเนี่ยแสดงว่าแรงเอ็นที่พื้นเนี่ยก็จะเป็น0ส่วนแรงที่ออกตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกับ120อีกทีนึงเนาะสมมติว่าแรง P เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่พี่ก็จะติดเป็น P ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรจากสมการนะคะซิกมาโมเมนต์ทวนอันไหนเป็นทวนบ้างพี่ให้จุดนี้เป็นจุดหมุนเนาะซิกมาโมเมนต์ทวนก็จะมีแรงอะไรคะ200นิวตันตรงนี้จะเป็นทวนเนาะส่วนแรง P ตรงนี้จะเป็นโมเมนตัมนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ทวนก็จะมีแรง200คูณอยู่กับระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากคือตรงไหนคะก็คือระยะสีส้มนี้เนาะระยะสีส้มตรงนี้เราจะหาระยะสีส้มได้ยังไงอ่ะพี่ก็จะไล่จากเล็กๆตรงนี้ก่อนระยะตรงนี้ระยะในแนวตั้งระยะในแนวตั้งเราจะหาได้ไงคะก็จะต้องเอารัศมี50ซมลบกับความสูงของกล่องก็คือ10จะได้เป็น40ถูกไหมสุดท้ายเราจะได้ด้านเล็กๆตัวนี้คือ40ซมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากยาว50หน้าตรงนี้ยาว40แสดงว่าสีส้มตรงนี้ก็จะต้องยาว30เนาะจากพีทาโกรัส3 4 5ถูกไหมคะโอเคเราจะได้แล้วนะว่าระยะตั้งฉากก็คือ30นะคะทีนี้ดูโมเมนตัมเราไม่รู้ว่าแรง P เป็นเท่าไหร่ถูกไหมพี่ก็จะใส่แรง P แล้วก็คูณด้วยระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากคือระยะตรงไหนก็คือระยะสีม่วงตรงนี้ซึ่งระยะสีม่วงตรงนี้ก็คือระยะ40ซมเมตรเนาะพี่ก็จะใส่เป็นว่าเป็น40ไปนะคะอ่ะทีนี้เราจะได้ว่าอะไร40ก็จะหารกับ200เป็น5เราจะได้ว่า P เนี่ยคือ150เนาะ150นิวตันนะแสดงว่าอะไรคะแรง P อ่ะพี่จะเขียนวิเคราะห์นะแรง P เป็นแรงที่ทำให้ล้อกลิ้งได้พอดีกลิ้งได้พอดีแต่อะไรคะแต่ P เนี่ยมันต้องมากกว่า120ถูกไหม P มันคือ150นิวตันแต่ P เนี่ยมันมากกว่า120นิวตันแสดงว่า120นิวตันนี่จะทำไงจะทำให้ล้อยังไม่กลิ้งเนาะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าข้อนี้เนี่ยจะล้อของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกลิ้งได้เนาะเพราะว่าแรง120เนี่ยมันน้อยเกินไปไม่สามารถดันล้อให้ข้ามกล่องไปได้นะเพราะฉะนั้นอะไรคะเราก็จะตรงกับช้อยข้อ3เนาะก็คือล้อไม่สามารถกลิ้งข้ามกล่องได้นะคะเพราะว่าแรงที่ออกเนี่ยไม่มากพอเนาะโอเคมาดูนิดนึงนะว่าข้อนี้เป็นยังไงนะคะก็คือจะมีล้อแล้วก็มีกล่องใช่ไหมส่วนเขาก็จะถามว่าล้อเนี่ยจะกิ้งหรือไม่กิ้งถ้าเราออกแรงได้120นะพี่ก็จะกำหนดมาก่อนว่าให้มันกลิ้งได้ดูซิว่าถ้ามันกลิ้งได้เนี่ยจะต้องใช้แรงออกเป็นเท่าไหร่แล้วพี่ก็เลยกำหนดแรงที่ทำให้กลิ้งได้พอดีคือ150นะคะแล้วการที่กลิ้งพอดีแสดงว่าล้อเนี่ยมันจะไม่ติดพื้นใช่ไหมการที่ล้อไม่ติดพื้นแสดงว่าแรงเอ็นที่พื้นเนี่ยก็จะต้องเป็น0เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสมการซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมนะคะสุดท้ายเราจะได้มาว่าแรงที่ทำให้กลิ้งพอดีเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น150นิวตันเนาะเพราะฉะนั้น150นิวตันเนี่ยมันมากกว่า120ก็เลยจะทำได้ว่าข้อนี้เนี่ยมันก็เลยจะยังไม่กลิ้งนะคะโอเคเพราะฉะนั้นล้อนี้เนี่ยก็ไม่สามารถกลิ้งข้ามกล่องได้เพราะว่าแรงที่ออกไม่พอนะคะตรงกับช้อยข้อ3เนาะอันนี้ต้องสมมุติสถานการณ์ก่อนเนาะให้มันกลิ้งได้ดูซิว่าจะต้องใช้เป็นแรงเท่าไหร่สรุปก็คือแรงตรงนั้นแรง20 120นิวตันที่ออกก็ไม่พอเนาะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ